่ะนะครับมีเป็น action script 2.0 นะครับสร้างเป็นวงกลมขึ้นมาไม่เอาขอบนะครับไม่เอาขอบสีดำสีอะไรก็ได้นะครับเป็นวงกลมอย่างนี้เอาวงกลมง่ายๆนี่แหละนะครับแล้วก็ convert เป็น symbol นะครับเลือกเป็นกราฟิกแล้วกันแล้วก็โอเคนะครับโอเคแล้ว duplicate วงกลมนี้ออกมา duplicate ยังไงแฟดทำไง duplicate alternate ค้างคลิกที่โมเดลแล้วดึงออกได้ไหมได้ไหมครับเฟิร์นแล้วย่อลงนะครับกดตัว Q ย่อลงให้เล็กกว่าเดิมนะครับอันที่เนี่ยอีกอันหนึ่งย่อลงได้ลักษณะดังรูปนี้นะครับได้ไหมครับได้ไหมครับเรียงตามรูปอย่างนี้นะครับ3วงกลมแต่เล็กลงเรื่อยๆนะครับต่อจากนั้นนะครับเราจะต้องจำได้ไหมพี่โจเคยสอนเปล่า1เลเยอร์1ซิมโบลเราทำไงเห็นแก้วก็ถูกไปได้ลากครอบทั้งหมดนะครับตอนนี้มันอยู่เลเยอร์เดียวกันหมดถูกต้องไหมมันอยู่เลเยอร์เดียวกันถูกต้องปะพี่โจจะแยกเลเยอร์มันทั้งหมดนะครับพี่โจลากครอบคลิกขวาเลือก distribute to layer เห็นไหมครับคือมือนี้นะครับคลิกปุ๊บมันจะแยกเลเยอร์ให้ทันทีแยกเลเยอร์ให้ทันทีเลยนะครับเราก็ delete เลเยอร์ที่เราไม่ต้องการทิ้งออกไปกด delete นะครับ delete นี่กด delete ไปแล้วปุ๊บมันก็เหลือแค่3เลเยอร์ที่เราต้องการ animation ของเราก็ง่ายได้ไหมครับใครยังไม่ได้บ้างอาจารย์ได้ไหมครับนะครับอ่ะนะครับได้ยังครับคราวนี้เราจะเริ่มอนิเมตมันแล้วนะครับโจคีย์เฟรมที่10ทิ้งไว้ก่อนไม่ต้องทำอะไรนิ่งๆทิ้งไว้นะครับกดคีย์เฟรมทิ้งไว้ก่อนที่คีย์เฟรมที่10นะครับไม่ต้องทำอะไรกับมันที่10คีย์เฟรมที่10เสร็จแล้วมาที่20 insert คีย์เฟรมที่20นะครับแล้วเลื่อนวัตถุนี้มาทางด้านซ้ายมือเอาแค่นิดเอานิดเดียวพอนิดเดียวพอนะครับเลื่อนมาทางด้านซ้ายมือวัตถุที่เหลือนะครับพี่โจจะเรียงตามรูปอย่างนี้เส้นโค้งเลื่อนทั้งหมดไปหน่อยอะไปซ้ายสุดเลยก็ได้จะได้เห็นความแตกต่างเยอะนะครับต้องใส่คำสั่งคลาสสิกทวีนได้ยังยังคีย์เฟรมที่20เป็นอย่างนี้ยังนะครับคีย์เฟรมที่30คีย์เฟรมที่30นะครับวัตถุกลับไปอยู่ตรงกลางนะครับกลับไปอยู่ตรงกลางแต่ไอ้พวกเนี้ยเอียงทางด้านซ้ายแล้วใส่คลาสสิกทวีนนะครับอินเสิร์ตที่35ต่อนะครับวัตถุไอ้นี่เอียงมาอยู่ด้านนี้นะครับเอียงอยู่ที่ด้านนี้ด้านขวานะครับที่40
ยังอยู่ด้านซ้ายแต่ไม่ต้องเยอะมากแล้วนะครับน้อยลงแล้วก็45ยิงนิดเดียวแล้วก็50ก็หยุดนิ่งหยุดนิ่งทำยังไงดีก๊อปคีย์เฟรมที่1นะครับมาเพสใส่ที่50แล้วใส่คำสั่งคลาสสิกทวีทั้งหมดเลยยังไม่เสร็จนะครับยังไม่เสร็จนะครับอยากได้ดังรูปยังครับเต็ปยกไปยกมาเด้งซ้ายเด้งขวายังไม่ได้บ้างครับเดี๋ยวไปแก้ไขต่อนี่ไม่เสร็จนะเนี่ยเครื่องมือนี้นะครับช่วยเราเห็นงานอนิเมชันของเรามากขึ้นนะครับเห็นเครื่องมือตรงนี้ไหมครับ3อันเนี้ยนะครับเลือกเป็นนะครับ Onion Skin นะครับหรือว่าเปลือกของหัวหอมนะครับหัวหอมจริงๆเป็นเลเยอร์นะครับเป็นกรีบๆเป็นซ้ำๆไม่ได้เยอะไงก็เป็นประมาณเนี้ยนะครับแล้วเห็นขอบตรงนี้สีดำๆนี่มั้ยครับสีดำนี่คือพื้นที่ในการมองเห็นนะครับว่าจะเห็นเยอะขึ้นขนาดไหนจะเห็นเลยว่าวัตถุเราแม่งเคลื่อนที่เป็นยังไงบ้างตรงเปล่าดุ๊กดิ๊กไหมอะไรอย่างเงี้ยนะครับหรือจะเห็นนิดเดียวก็ได้หรือจะเห็นแต่ข้างหลังก็ได้หรือเห็นแต่อดีตก็ได้ก็หดเข้ามาอย่างนี้นะครับเราจะได้เห็นว่าอ๋อมันเลื่อนไม่ดีนะมันเลื่อนโอเคหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะครับเราก็ได้เช็คได้แต่เราเห็นไหมว่าตอนแรกเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นทำไมมันถึงรู้สึกดูแล้วว่ามันเลื่อนไปอ่ะโอเคตอนเลื่อนไปมันก็โอเคอยู่แต่พอมันจะเด้งกลับเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นถ้าเสาอากาศมันเป็นเนี่ยมันต้องโยกไปโยกมาใช่ไหมโยกไปโยกมานะครับเราไปหาไม้ลูกโป่งมาแล้วก็ถือแล้วก็บัดเอียงถ้ามันจะโยกปุ๊บมันจะโยกตรงข้ามกับทิศทางแรงเสมอว่ามันไม่ใช่ตัวควบคุมนะอะไรที่ลากมันไปมันจะดันเหมือนพวกเสารถกระป๋องอะไรอย่างเงี้ยนะครับฉะนั้นตอนที่วัตถุเนี้ยเคลื่อนที่มาทางด้านซ้ายมือไอเสาอากาศมันต้องอยู่ด้านล่างอย่างเงี้ยถูกแล้วต้องไหมครับเดี๋ยวปิดออนเนียนสกินก่อนคืออย่างเงี้ยถูกแล้วเพราะว่าวิ่งมาใช่ป่ะแรงมันยืดแต่คราวเนี้ยพอมันจะวิ่งกลับไอแรงอันเก่าเนี่ยมันต้องพุ่งไปทางด้านซ้ายก่อนเพราะว่าแรงเก่ามันต้องเบี่ยงกลับแล้วค่อยวิ่งกลับอย่างนี้ใช่ป่ะทางแป้งทำมือนี้แล้ววิ่งมาอย่างนี้อ่ะมันก็เป็นนี้พอมันจะกลับปุ๊บแขนต้องกลับมาอย่างนี้ก็ดึงกลับใช่ไหมครับฉะนั้นตอนคีย์เฟรมตอนกลับเนี่ยมันต้องเกิดอะไรขึ้นมันต้องเป็นการเพิ่มคีย์เฟรมครับพี่จะว่าเพิ่มคีย์เฟรมที่25พิเศษคีย์เฟรมแล้วก็โยกมันเอาไว้ให้มันดึงไว้ด้านหลังว่ามันต้องมีแรงดึงกลับถูกต้องไหมป่ะมีแรงดึงกลับก็โอเคขึ้นในระดับหนึ่งแต่คราวนี้นะครับพอดึงมาปุ๊บมันจะมีตรงเนี้ยเราเห็นไหมครับถ้ามันเป็นเสาอากาศจริงๆเสาอากาศมันงออย่างนี้ไม่ได้เราจะแก้มันก็คือต้องเพิ่มคีย์เฟรมระหว่างกลางอีกแล้วดึงขึ้นนะครับให้มันเป็นในลักษณะนี้คือผิวชนผิวเหมือนเดิมอ่ะแก้ผิวมันชนผิวเหมือนเดิมนะครับยังไงโอเคขึ้นไหมใครเป็นดังเหมือนของพี่โจ้แล้วบ้างน้องเฟิร์นได้ไหมได้เคียงไหมก็คือการจัดคีย์เฟรมนั่นเองครับเพราะว่าทำไมของที่บนนิ้วเรางออยู่เงี้ยนะครับนิ้วเรางออย่างนี้ใช่ไหมครับเราวกกลับมาอีกด้านหนึ่งนิ้วเราก็ต้องยาวเท่าเดิมนิ้วเราจะหดเหลือแค่นี้ไม่ได้เร
แต่พอแฟตเนี่ยมันไม่มีการพาเลนกันทำให้ต้องมีการแก้คีย์เฟรมตรงกลางเอาเองนะครับพอมันโยกปุ๊บเนี่ยโยกใช่ไหมอาจจะมีการแก้คีย์เฟรมระหว่างกลางอีกก็ได้เพื่อให้ผิวของวัตถุต่างๆเนี่ยนะครับมันสัมผัสกันเฉยๆไม่ต้องกินเนื้อเข้ามาในลักษณะรูปนะครับคือปรับแก้เพิ่มเติมเข้าไปอีกนะครับเห็นไหมครับมันก็จะเหวี่ยงได้ละไอตอนพวกคีย์เฟรมอย่างเงี้ยนะครับเราก็ต้องอินเสิร์ตคีย์เฟรมย่อยเข้าไปให้มันแล้วปรับใหม่ให้ผิวมันชนแค่ผิวเฉยตรงนี้ก็เช่นเดียวกันแล้วก็45ไป50ก็เช่นเดียวกันอินเสิร์ตคีย์เฟรมปรับแก้ใหม่แต่คราวนี้นะครับเราปรับกันได้หรือยังนะครับตอนนี้เราปรับได้ในระดับหนึ่งแล้วแต่คนนี้รู้สึกว่าตรงปลายนะครับไอ้ตรงตุ่มบนสุดเนี่ยนะครับมันยังขยับได้ไม่ถึงใจเท่าไหร่เพราะดูว่ามันยังแข็งๆอยู่เนื่องจากว่ามันต้องมีการโยกเป็นของตัวเองได้เราต้องมานั่งไล่เก็บใหม่พอตอนนี้มันโยกมาไอ้ตุ่มเนี้ยต้องเอียงมากหน่อยตุ่มเนี้ยต้องเอียงมากหน่อยนะครับมันจะรู้สึกว่ามันคือเส้นโค้งนะครับเราจะมองเป็นเส้นโค้งพอวิ่งกลับปุ๊บตรงตุ่มนี้ก็ต้องอยู่ต่ำกว่าเดิมช่วงนี้มันทับกันมันลงมาทับกันมากเกินไปแล้วก็ต้อง insert keyframe แล้วก็ดึงให้มันดึงออกมาอีกตรงนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับพอมันเหวี่ยงเนี่ยพอมันเหวี่ยงปุ๊บเราก็ต้องให้มันโค้งตรงนี้ก็ต้องให้มันโค้งงอวันนี้ให้มันโค้งงอปรับเพิ่มขึ้นเพราะปลายมันต้องเหวี่ยงเหมือนหางหมาครับปลายมันต้องเหวี่ยงมากพอเหวี่ยงกลับเราก็ต้องเอียงให้มันเยอะขึ้นเพราะจะรู้สึกว่าโอเคปลายมันขยับเยอะนะลองเรนเทอร์ดูใหม แค่นี้ก็ได้งานแอนิเมชันง่ายๆแล้วเปลี่ยนไปเปลี่ยนกลับนะครับต้องไปตรงไหนมั่งไม่จบมาลองมันดูอะไรง่ายๆกันบ้างนะครับสร้างงานใหม่ขึ้นมาไม่จบแอนิเมชันเดี๋ยวทำในมายาไอ้ทำในแฟดได้นะจะไปทำมายาต่อก็ไม่ใช่เรื่องยากแล้วสร้างข้อความขึ้นมานะครับหนึ่งอันข้อความคือคลิกที่ตัวทีนะครับแล้วก็คลิกที่ตัวซีนแล้วก็พิมพ์นะครับปรับฟอนต์ได้อะไรได้อันนี้ไม่อธิบายแล้วกันเพราะว่ามันเป็นเรื่องง่ายๆนะครับก็คือปรับฟอนต์ด้านขวามือก็ไปปรับเอาเองนะครับขยายพงขยายฟอนต์ก็ได้จะเป็นฟอนต์ไหนแล้วกันแล้วก็ถ้าทำแฟตเวอร์ชันใหม่ๆนะครับสิ่งหนึ่งที่เป็นข้อความนะครับสิ่งที่ควรจะเลือกไว้เสมอนะครับก็คือเลือกเป็น use device font นะครับแล้วฟอนต์จะไม่เกิดปัญหาว่าเสียหายอะไรใดๆทั้งสิ้นเชื่อนะครับเชื่อเถอะเลือกอันนี้ดีที่สุดเสร็จแล้วนะครับเราก็สร้างฟอนต์นี้ให้กลายเป็น symbol นะครับ symbol นะครับเลือกเป็นกราฟิกแล้วกดโอเคสร้างไม้บรรทัดขึ้นมานะครับ control shift alternate r ดึงลงมาข้างล่างไหนก็ได้ที่ต้องการเป็นพื้นคลิกขวาไกด์ล็อกแล้วก็เอาพื้นเนี่ยไอตัวอักษรเนี่ยชนะกับพื้นไว้อย่างนี้ง่ายๆนะครับสร้างฟอนต์ขึ้นมาสร้างแบมทัดแล้วก็วางไว้ใครทำไม่ได้บ้างเดี๋ยวอาจารย์หวังให้เดือนที่สองไอเดียได้ไหมครับคราวนี้นะครับถ
ทำยังไงมีคำถามถ้าสมมติฟอนพี่จอยู่ตรงเนี้ยอยากรู้ว่าอยากให้วางตรงกลางงานได้เนี่ยวางยังไงอยากให้ฟอนวางตรงกลางตรงเนี้ยอยากให้อยู่ตรงกลางเลยทำยังไงมีใครรู้บ้างรู้ไหมไม่รู้กด Ctrl K นะครับ Align เครื่องมือ Align นะครับก่อนใช้งานนะครับคลิก Align to State เอาไว้ด้วยนะครับแต่ถ้าใครใช้เวอร์ชันเก่าๆเนี่ยมันจะอยู่ด้านข้างเป็นปุ่มตรงนี้เขียน Align to State นะครับเสร็จแล้วเราก็เลือกเขียนว่า Align Horizontal Center นะครับคือ Horizontal คือแนวนอนใช่ป่ะให้อยู่ตรงกลางแค่นั้นเองนะครับก็ย้ายอยู่ตรงกลางฮะจบมันเป็นมูฟคลิปได้เป็นซิมโบกราฟิกแล้วใช่ไหมครับตอนนี้เราทำแอนิเมชันกับมันคือพี่โจจะให้มันสมมติเอาเป็นงานสื่อการสอนง่ายๆแล้วกันแล้วให้มันดูมีน้ำมีนวล นะครับดูน่าใช้ก็คืออย่างนี้นะครับพี่โจคลิก insert keyframe ที่15นะครับ insert keyframe ที่15นะครับแล้วที่ keyframe ที่1นะครับเลื่อนข้อความนี้ให้ออกไปข้างนอกเลยออกไปข้างนอกเลยนะครับเดี๋ยวพี่โจลากทั้งหมดเลยนะตั้งแต่หัวถึงท้ายเลยนะครับทั้งสองทั้งหมดทุก keyframe เลยนะคลิกขวาเลือก create classic twin นะครับทีเดียวเลยจะได้ไม่ต้อง create อีกอันนี้ข้อความก็เลื่อนลงมาอย่างนี้นะครับอันนี้ธรรมดามากธรรมดามากๆนะครับธรรมดานะครับไม่ค่อยถ้าเป็นงานทั่วไปพี่โจก็เชื่อว่าเขาทำกันแบบนี้นะครับแต่เป็นระดับนี้กันแล้วนะครับเราไม่ควรทำอะไรที่มันแข็งๆนี้นะครับรู้สึกน้อยเปียเสียขามากเราต้องทำดูน่ารักนะครับดูน่ารักนะครับเราจะคลิก insert keyframe ที่ใครทำไม่ได้บ้างถามก่อนจะทำต่อละจากเนี่ย1อยู่ข้างนอก15อยู่ข้างในเลื่อนลงมาเฉยๆเนี่ยใครทำไม่ได้บ้างครับไอเดียแบบธรรมดาไม่ยากเร็วๆล่าเหลือน้อยแล้วเสร็จแล้วนะครับเรากด insert keyframe ที่20 25 30 35ทิ้งไปเลยอีก4 keyframe นะครับinsert keyframe ที่20 25 30 35นะครับเพื่อนๆก็ไปโจยทำอะไรครับครับทำอะไรไม่รู้นะครับตอนนี้มันเข้ามาแล้วมันแข็งมากมันแข็งมากๆเลยนะครับอันนี้แบบเบสิกขั้นที่1ก่อนเลยนะครับมาที่20มาที่15ก่อนยื่นข้อความออกนะครับแต่ให้พื้นคําว่ามีซี่ของพี่เนี่ยนะครับติดพื้นนะครับติดพื้นแล้วที่20นะครับหดลงติดพื้นเช่นเดียวกันติดพื้นหมดเลยนะครับที่25ยืดออกนิดนึงนิดเดียวพอนะครับที่30หดลงนิดนึงแล้วติดกับพื้นลอง enter ดูซิcontrol enterเกิดอะไรขึ้นไหนจะต้องเปลี่ยนพาร์ทฟอนต์แล้วมั้งเนี่ยก็คือเลื่อนลงมาล่าสุดก็มีมูฟเมนต์มันยืดหยุ่นได้นะครับเป็นอะไรที่ง่ายๆเป็นการเพิ่มเติมเทคนิคเข้าไปแต่ถ้าอยากให้สึกมันรุนแรงกว่านี้นะครับรุนแรงกว่านี้พี่โจจะลดคีย์เฟรมระหว่างตรงนี้นะครับลดลง1ถึง15เนี่ยนะครับลดลงก็ลากขอบเหลือแค่5เฟรมพอดีบุ๊กทิ้งไปนะครับให้เหลือเริ่มต้นเฟรมที่6นะครับจาก10นะครับลดลงตรงนี้ลดลงอย่างละ2เฟรมนะครับลดลงอย่างละ2เฟรมรีมูฟไปเรื่อยๆ2 เฟรมลองกด Ctrl Enter ดูใหม่อันเนี้ยเหมือนเยลลี่แข็งๆถ้าอยากให้เยลลี่เนี้ยดูนิ่มขึ้นทำไงเฮ้ยเต้ยอยากให้เยลลี่เนี่ยดูนิ่มขึ้นทำไงดี
บี้มันอีกตรงที่นั่นแหละตรงทีเฟรมที่9ใช่ไหมมันตกมาครั้งแรกใช่ไหมครับก็บี้มันมากขึ้นแล้วก็กระจายมันออกบี้มันพอมันสูงขึ้นก็ยกขึ้นมาอีกแล้วหดตัวนี้นะครับน้องครับหดตัวนี้เข้ามานะครับพบเหมือนยินลี่อ่ะพอมันกระจายออกจะแหลกออกใช่ไหมหดตัวมันก็จะวุ้บก่อนก้อนเล็กๆได้เลยนะครับก็บี้มันเข้ามาที่15ปุ๊บเราก็หดลงเหมือนเดิมแต่กลางออกนิดหน่อยไม่ต้องเยอะมากกดคอนโทรลเอนเทอร์ดูใหม่นิ่มยังเร็วมากเลยอยากเร็วมากนะครับวิธีการให้ช้าลงทำไงเพิ่มคีย์เฟรมแต่ละช่วงเวลานะครับพี่โจขอคีย์เฟรมทิ้งไว้ก่อนนะครับแล้วก็แทรกทีละ1คีย์เฟรมก็ได้หรือแทรกทั้ง2คีย์เฟรมช้าลงละเห็นมั้ยน้องแปรงได้ไหมครับน้องแปรง